สวัสดีครับสวัสดีครับแต่เวลาของประจักษ์จับประเด็นอีกแล้วนะครับวันนี้เราพบกันวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับศุกร์ที่29มีนาคม2567หลายต่อหลายที่ก็คงจะเงินเดือนออกไปแล้วครับเงินเดือนออกอุ่นใจในกระป๋องกระเป๋าเนี่ยมีสตุ้งสตังนะแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดว่าประเทศชาติเกิดร่ำรวยขึ้นมาคุณต้นท่านผู้ชมครับครับเราก็คงจะได้เห็นคนที่เงินเดือนออกเนี่ยก็อาจจะมุ่งหน้าไปยังจุดใดจุดหนึ่งครับโดยเฉพาะยิ่งที่ตั้งของ Entertainment Complex ซึ่งจะรวมทั้งบ่อนพนันเสรีอยู่ในนั้นด้วยนะคือ Entertainment Complex เนี่ยมันมีหลายอย่างที่เป็นกิจกรรมบันเทิงอยู่ข้างใน บ่อนคือหนึ่งในนั้นนะครับจะมีกีฬามีอะไรต่างๆดนตรีร้านอาหารแต่ก็มีบ่อนด้วยแล้วบ่อนเนี่ยกลายเป็นธงหลักที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันก็ใหญ่เรื่องอื่นคนเขาไม่ซีเรียสหรอกครับซีเรียสเรื่องบ่อนเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คนที่ไป Entertainment Complex เนี่ยที่ไปพักโรงแรม5ดาวเนี่ยไปพักเพื่อที่จะไปเล่นพนันนั่นแหละไปกินข้าวหรือเปล่าพี่ประจักษ์อาจจะใช่มั้งอาจจะใช่มั้งคือในอดีตเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยเคยร่ำรวยครับช่วงชัชวาลสมัยป๋าเปรมจำได้ใช่มั้ยป๋าเปรมพลเอกเปรมตินสุรานนท์บอกว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงชัชวาลเพราะว่ามีพลังงานอยู่ภายในอ่าวไทยตอนนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่คุ้นชินกันมากเรื่องความชดช่วงชัชวาลของประเทศไทยคราวนี้ปีนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะมีเรื่องรายได้มหาศาลเข้าประเทศจากสงกรานต์มหาสงกรานต์21วันอันนี้เขาคาดการณ์กันนะอันนี้ก็จะเริ่มแล้วยังไงก็มีอยู่แล้วคุณต้นครับในช่วงเดือน มีนาเดือนเมษายนที่ถึงนี้ครับก็รอลุ้นกันว่าไอ้ที่มีตลอดทั้งเดือนเนี่ยนักท่องเที่ยวจะตระเวนเล่นกันตลอดทั้งเดือนไหมเขาบอกว่านักท่องเที่ยวจะมาจะสร้างรายได้มหาศาลส่วนในอนาคตข้างหน้าก็เป็นผลพวงจากรายงานการศึกษาของกรรมธิการครับศึกษาเรื่องความเป็นไปได้นะครับในการตั้ง Entertainment Complex ซึ่งคุณต้นเรียนไปเมื่อสักครู่ว่ามันเป็นส่วนใหญ่เป็นภาพใหญ่ครับคือหมายถึงทั้งหมดมันเหมือนศูนย์บันเทิงครบวงจรอะไรเงี้ยครับข้างในก็จะมีทั้งโรงแรมมีร้านอาหา รมีคอฟฟี่ช็อปนะฮะมีสนุกเกอร์สนุกเกอร์อะไรต่างๆนานาเหล่านี้รวมไปจนกระทั่งนี้แหละก็คือบ่อนการพนันคือคุณเข้าไปเอนเตอร์เทนครับบ่อนก็เป็นส่วนหนึ่งของการเอนเตอร์เทนแต่บางคนอาจจะไม่เอนเตอร์เทนนะเวลาเข้าบ่อนเข้าไปแล้วหน้ามืดนะ คือเราไปต่างประเทศเนี่ยเวลาแวะไปเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะผมก็เห็นแต่แวะไปดูเขาเล่นการเล่นพนันนี่แหละเพราะว่าหมดไปแล้วเพราะว่าผมไม่ได้เห็นเขาแวะไปพักเช็คอินที่โรงแรมไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารหรือว่าไปทำอะไรอย่างอื่นในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อาจจะมีบ้างก็ได้นะคนที่พาไปนี่ก็พาไปมุ่งหน้าไปที่นี่แหละคุณต้นท่านผู้ชมครับอย่างคราวออสเตรเลียนี่ก็เหมือนกันนะคือคนไปก็จำไม่ได้แล้วว่ามีสัญลักษณ์มันมีไฟที่อยู่ด้านนอกสวยงามมากนะครับแต่ว่าคนไปก็เข้าไปข้างในนะไปดูเขาเนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่แหละจุดเริ่มต้นคือบางทีผู้มีอำนาจบางทีมองไปตามพรมแดนประเทศเห็นฝั่งตรงข้ามในฝั่งเพื่อนบ้านเขาแหมมันคึกคักอู้ฟู่เหลือเกินคนไทยก็ข้ามฝั่งไปเล่นด้วยอะไรอย่างนี้ก็เกิดเป็นไอเดียขึ้นมานี่ไม่ใช่ไอเดียใหม่ที่เพิ่งมาคิดกันนะครับมันมีมานานมากแล้วในรัฐบาลที่แล้วก็พูดคุยกันถกเถียงกันหนักใช่รัฐบาลชุดที่แล้วนี่ไปไกลที่สุดครับเพราะว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้ง Entertainment Complex นะฮะก่อนที่ในเวลาต่อมาก็ตั้งกรรมการเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วรายชื่อของกรรมการแต่ละคนเนี่ยอย่างคุณชัดเตาปูนก็อยู่ในนี้ฮะชัดเจนคุณธดาไทยเศรษฐ์ก็อยู่ในนี้ครับครับนะฮะแล้วผมไม่แน่ใจว่ากรรมการชุดปัจจุบันนะครับครับที่มีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ใช่มั้ยครับเป็นประธานกรรมการชุดนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งขึ้นมาใหม่หรือว่าเอาข้อเสนอข้อศึกษาของกรรมการชุดที่แล้วมาศึกษาต่อเพราะเมื่อวานนี้ปรากฏว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับครับมีมติเห็นชอบตามรายงานผลการศึกษาของกรรมธิการครับ253ต่อ0นะครับไม่มีใครที่ไม่เห็นด้วยเลยคุณต้นท่านผู้ชมครับครับคือมันมีปัญหากันในเรื่องของการขอนับองค์ประชุมด้วยอะไรด้วยอย่างพรรคก้าวไกลก็ไม่เอาด้วยนะครับแล้วพรรคประชาชาติเนี่ยไม่ขอมีส่วนร่วมด้วยเลยคือพรรคประชาชาติเขาจะมีจุดยืนชัดเจนในเรื่องบ่อนพนันเมื่อวานนี้เขาก็ไม่เอาด้วยนะครับแสดงว่าไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมไม่ร่วมเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมาเนี่ยไม่รวมทั้งพรรคประชาชาติครับและอาจจะไม่รวมทั้งพรรคเก้าไกลหรือเปล่าใช่เพราะว่าตอนแรกเถียงกันว่าให้นับองค์นะครับก็จะไม่โอเคกันคุณผู้ชมจำนวนเสียงมันก็เลยออกมาแปลงๆแบบเอ๊ะทำไมมันน้อยจัง253ต่อ0เป็นเอกฉันท์นะครับกรณีประชาชาติเนี่ยสมรสเท่าเทียมเขาก็แสดงจุดยืนด้านศาสนาว่ามันเขาเห็นชอบด้วยไม่ได้บ่อนคาสิโนก็เหมือนกันนะครับเขาก็แสดงจุดยืนมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วว่าเขาเห็นชอบด้วยไม่ได้นะครับ
คือเมื่อวานนี้เป็นการพิจารณาครับว่าจะเห็นด้วยกับรายงานผลการศึกษาหรือเปล่าถึงแม้ว่าตัวของคุณจุลพันธ์อมรวัฒน์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะฮะเป็นคนที่ตอนนี้2บ่านี่หนักอึ้งเลยทั้งซ้ายทั้งขวาครับเรื่องใหญ่ทั้งนั้นพี่เรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็อยู่บนบ่าซ้ายนี่มาเจอเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยอยู่บนบ่าขวาด้วยนะบ่านึงใช้เงินอีกบ่านึงหาเงินโอ้โหนี่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับคือด้านหนึ่งเนี่ยมีประชาชนแบ่งเป็น2ฝ่ายไงก็ต้นฮะใช่ครับเมื่อวานนี้ฝ่ายที่ก็ไม่เห็นด้วยก็ไปที่สภาเหมือนกันครับนะอย่างน้อยก็2กลุ่มใช่ไหมเมื่อวานนี้ไปที่สภามี3กลุ่ม3กลุ่มใช่ไหมใช่ครับพี่ประจักษ์เขาจัดขบวนเดินไปครับก็เครือข่ายภาคประชาชนนะฮะครับจาก16จังหวัดอันนี้ก็กลุ่มนึงแล้วใช่นะครับแบ่งออกเป็นนครราชสีมากรสินสุรินทร์อุบลอุดรเชียงรายเชียงใหม่อะไรประมาณนี้ครับกรุงเทพก็มี30กว่าคนไปยื่นหนังสือถึงประธานกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเปิดสถานบันเทิงครบวงจรเพื่อแสดงจุดยืนเขาเป็นห่วงว่าการที่สภากำลังจะพิจารณาซึ่งมันพิจารณาไปแล้วด้วยนะตอนที่เขาไปยื่นเนี่ยเขากังวลว่ามันจะมีเปิดโอกาสให้มีบ่อนคาสิโนบ่อนพนันถูกกฎหมายขึ้นในประเทศแล้วมันจะนำมาสู่ปัญหาต่างๆมากมายนะครับคือกลุ่มที่พูดถึงก็คือเครือข่ายภาคประชาชนใช่ไหมครับที่ไปยื่นหนังสือนะฮะแล้วก็เหตุผลเท่าที่ฟังจากคนที่เป็นแกนนำครับเครือข่ายภาคประชาสังคมจากสระบุรีคุณบุญสืบพันประเสริฐโอ้นี่พูดเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเลยคุณต้นท่านผู้ชมครับครับนะฮะบอกว่าทางเครือข่ายได้ติดตามนะฮะเรื่องราวเกี่ยวข้องกับกรณีของเว็บพนันออนไลน์ครับแล้วก็ไปจ้าเอ๋ครับกับเรื่องที่มันเป็นปัญหาใหญ่เป็นต้นเหตุที่ทำให้นายตำรวจใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติณปัจจุบันเนี่ยมีข้อขัดแย้งกันโอ้โหมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวข้องกับการพนันนี่แหละมันนี่เป็นเรื่องของเว็บพนันฮะส่งผลความขัดแย้งต่อนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่จนนายกต้องมีคำสั่งโยกมาประจำที่สำนักนายกเท่านั้นยังไม่พอมันยังมีเรื่องของการไปค้นไปตรวจบอลการพนันขนาดใหญ่ไงที่บางใหญ่นะครับที่บางใหญ่นนทบุรีเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมบ่อนมันใกล้ชุมชนมากขึ้นใช่ใช่เขาบอกว่าเนี่ยแล้วพอมีเรื่องราวข่าวคราวบอกว่าทางกรรมธิการจะมีการนำเสนอผลการศึกษาเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันก็ส่อเขาให้เห็นนะครับว่าต่อไปเนี่ยนะฮะพวกบรรดาบ่อนคาสิโนบ่อนการพนันต่างๆมันอยู่กับใกล้บ้านคนใกล้ชุมชนใกล้ที่อยู่ใกล้โรงเรียนใกล้อะไรต่อมีอะไรมากขึ้นนะฮะในมุมของทางเครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีการไปสอบถามความเห็นของประชาชนนะฮะ 2,716 รายนะครับอาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าพอมาสรุปตัวเลขแล้วมันไม่ธรรมดาไงคุณต้นฮะครับร้อยละ 85.6 ไม่เอาเลยครับบ่อนการพนันบ่อนคาสิโนทั้งหลายไม่เอาเลยครับไม่อยากจะเห็นการมาเปิดบ่อนใกล้บ้านนะครับในพื้นที่ตัวเองอยู่ร้อยละ 88.9 ไม่เชื่อว่าภาครัฐรวมทั้งตำรวจหรือแม้แต่มหาดไทยจะสามารถควบคุมดูแลไม่ให้มีบุคคลและธุรกิจผิดกฎหมายเกิดขึ้นเช่นการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์ผู้มีอิทธิพลมือปืนต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องร้อยละ 90.2 ไม่เชื่อมั่นว่าบ่อนพนันเหล่านี้จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ปล่อยปละละเลยให้บุคคลที่ไม่มีความเหมาะสมเช่นผู้มีปัญหาการเงินผู้ติดพนันและเด็กเยาวชนเข้าไปเล่นและร้อยละ 83.8 ไม่เชื่อว่าประเทศจะได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่าสามารถเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมากมายอย่างที่มีการกล่าวอ้างกันครับครับพอเขาผลการศึกษาเขาบอกยังไงคุณต้นเขาบอกเซฟวางไว้หมดแล้วผู้ขออนุญาตต้องอย่างนู้นอย่างนี้มีกฎระเบียบยังไงบ้างห้ามใครบ้างเข้ามาใช้บริการห้ามอยู่ใกล้สถานที่มันไม่เหมาะไม่สมนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าบ่อนผิดบ่อนพนันผิดกฎหมายจะหมดไปเพราะว่ามีบ่อนถูกกฎหมายแล้วแต่ภาคประชาชนไม่เชื่อในสภาเชื่อว่าจะหารายได้เป็นกอบเป็นกำได้เข้าประเทศแต่ภาคประชาชนกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้เขาไม่เชื่อว่ามันนอกเหนือจากเครือข่ายภาคประชาชนนะครับก็ยังมีกลุ่มคปท.สปปส.และก็กองทัพธรรมนะฮะคือคปท.ก็คือกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวทวงถามเรื่องคุณทักษิณนะครับที่อยู่ชั้นเท่าไหร่นะชั้น14ชั้น14ใช่ไหมครับเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศครับส่วนสปส.ก็คือกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปส.ส่วนกองทัพธรรมเนี่ยก็คือสันติอโศกเมื่อวานก็ไปเหมือนกันครับก็มีข้อเรียกร้องนะฮะก็มีการยื่นหนังสือผ่านอาจารย์คัมภีร์ดิษฐากรนะครับซึ่งเป็นโฆษกของประธานสภาผู้แทนราษฎรอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอประธานนะครับที่ทาง
กรรมาธิการศึกษาเนี่ยอ้างบอกว่าทำคาสิโนหรือการไม่ถูกกฎหมายจะแก้ไขปัญหาและนำรายได้มาบริหารประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นจะยิ่งมีผลเสียมากกว่าผลดีเพราะไม่ใช่การแก้ไขปัญหาการพนันผิดกฎหมายแล้วก็มีตัวอย่างมาเหตุมาแล้วเรื่องของหวยใต้ดินนะฮะต้นเหตุของการพนันผิดกฎหมายมาจากนักการเมืองข้าราชการกลุ่มทุนชั่วรับสวยมีผลประโยชน์ร่วมกันเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดหากได้คนไม่มีคุณธรรมมาควบคุมจะพากันโอ้โหได้รับผลกระทบความเสียหายไปหมดแล้วก็มีการยกหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าการพนันคืออบายมุขสิ่งไม่ดีคือความพินาศสร้างความเดือดร้อนครับเพราะฉะนั้นที่พยายามบอกว่ รายได้จากเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จากบ่อนการพนันเนี่ยจะนำมาคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นผลจากการวิจัยพบว่าการพนันคนส่วนใหญ่หมดเนื้อหมดตัวทำให้ครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงลำบากไปด้วยและอาจก่อให้เกิดอาชญากรรมการค้าประเวณีครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับที่ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วมันเหมาะสมขนาดไหนโดยเฉพาะในจารีตประเพณีหรือวัฒนธรรมทางสังคมบ้านเราสั่งสอนกันมาตั้งแต่เด็กการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนักเรียนอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่าช่วงนี้พูดคุยกันครับกับคุณหมอมโนลาหะวณิชนะครับคุณหมอสวัสดีครับอาจารย์หมอครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมาจากคุณวิชาคุณวิชาครับครับอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักวิชาการเป็นผู้ที่ศึกษานะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยด้วยอาจารย์ครับเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีทั้งบ่อนคาสิโนรวมอยู่ด้วยนะครับอาจารย์ครับเอาง่ายๆเลยอาจารย์ครับมันจะก่อให้เกิดผลดีแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนำรายได้เข้าประเทศอย่างที่ผลการศึกษาของกรรมาธิการเขามีการอ้างถึงหรือว่ามันจะยิ่งเป็นการสร้างสิ่งที่มันซ้ำเติมสภาพเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งสภาพสังคมด้วยครับอาจารย์โดยส่วนตัวแล้วผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเป็นธุรกิจสีเทาหนึ่งมันเป็นอบายมุขครับครับแต่นี่ในส่วนรวมของประเทศชาติเนี่ยเมื่อกี้ผมเพิ่งไปค้นนะครับ Google Maps หาคำว่าคาสิโนบางกอกครับครับวินาทีเดียวนี้ผุดมาเป็นสิบนะฮะเป็นดอกเห็ดนะฮะอ๋อเหรอฮะถามว่าปัจจุบันเนี่ยคาสิโนเหล่านี้เปิดในกรุงเทพกันนะครับถามว่ามันเปิดได้ยังไงอ่ะตำรวจทำไมหาไม่เจออ่ะนะครับแล้วก็แล้วอันนี้มันก็เป็นธุรกิจสีเทาเต็มที่เลยเป็นแหล่งอบายมุขครับการทำให้ถูกกฎหมายเนี่ยข้อดีก็มีนะครับคือจะทำให้เก็บภาษีเข้ารัฐมากขึ้นแล้วในจากหลายประเทศก็ทำกันอย่างเช่นมาเลเซียที่เกนติ้งเนี่ยนะฮะหรือสิงคโปร์ที่ลาวข้ามฝั่งไปทางพม่านะครับเขมรเขาก็ทำแล้วก็คนไปเล่นส่วนใหญ่ก็คือคนไทยนี่แหละครับอืมแต่สำคัญคือเรามีวิธีการจะควบคุมอย่างไรทำอย่างไรจะไม่ให้คนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยถ้าไปหมดตัวแล้วก็คิดกรรมอัตตะวินิบาตกรรมกันเนี่ยนะฮะในต่างประเทศเขาก็มีกฎหมายนะครับอย่างสิงคโปร์มาเก๊าเนี่ยเขามีกองทุนหน่วยงานพิเศษเลยสำหรับการดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาแก้ไขคนที่หมดตัวคนที่เสียเงินมากๆกับบ่อนพวกเนี้ยเขาทำเป็นจริงเป็นจังครับแล้วก็ต้องมีแผนงานคู่ขนานกันไปด้วยถ้าจะทำครับอาจารย์ในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะพูดว่าเอาละจะต้องเดินหน้าแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องหามาตรการในการที่จะควบคุมดูแลป้องกันนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูกรรมาธิการในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีการเดินหน้าไปไกลที่สุดก็มีการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาใน60กว่าคนนะฮะแล้วก็ได้ข้อสรุปในเชิงทิศทางที่บอกออกมาในเชิงของการสนับสนุนอาจารย์เพียงแต่ว่าตอนนั้นก็รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องยุบสภาไปก่อนนะครับเพราะจะใกล้จะครบวาระ4ปีแล้วผลการศึกษาของกรรมาธิการมีการบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีบ่อนคาสิโนเกิดขึ้นในประเทศไทยด้านหนึ่งมันจะทำให้บ่อนการพนันที่เปิดเยอะแยะมากมายไก่กองผิดกฎหมายเนี่ยรวมทั้งนักเสี่ยงโชคของไทยที่เดินทางไปเสี่ยงโชคในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะได้ไม่มีและจะกลับมาสู่การเข้าคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่มันก็มี
เงื่อนไขมีกติกาสำหรับคนที่เข้าสู่บ่อนคาสิโนที่ถูกกฎหมายจานอย่างเช่นมีรายได้มีเงินฝากไม่ต่ำกว่า 50,000 แล้วก็เล่นได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปครับอาจารย์ในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับอาจารย์เขามีการพูดถึงด้วยนะครับว่าตัวเลขเนี่ยถ้าเปิดบ่อนคาสิโนในประเทศไทยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจะมีรายได้ครับอาจารย์ครับ4 ล้านล้านบาทอาจารย์ครับครับก็เป็นเงินที่ต้องคาดนะครับก็เป็นเงินที่คาดแต่ว่าจริงหรือไม่มันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าที่แน่ๆคือว่าคาสิโนเอนเตอร์เทนเมนต์คอนเซ็ปต์ถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยบอลต่างๆที่มีในกรุงเทพในต่างจังหวัดขณะนี้มันก็ยังไม่หายไปนะครับอ๋อครับนี่แหละอาจารย์ครับแต่ว่าที่ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะลดลงก็คือว่าจำนวนคนที่เล่นที่มีสตางค์หน่อยก็จะไปเล่นพวกเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เหล่านี้เพราะว่ามีรัฐสนับสนุนแบ็กอัพอยู่ก็ในจำนวนนี้ก็คงจะได้รายได้จำนวนเด็กเข้ามาสู่ประเทศนะครับอันนั้นก็ถ้าพูดถึงข้อดีก็มีแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังเป็นธุรกิจสีเทาอยู่ครับแล้วก็ต้องให้แน่ใจว่าคนที่เล่นนั้นต้องมีเงินผมว่า 50,000 บาทนี่มันน้อยไปนะฮะคนที่เล่นเราต้องมีหลายแสนเลยค่ะอย่าง 500,000 บาทขึ้นไปถึงจะเล่นได้ครับแล้วต้องมีการเล่นนั้นก็ต้องเอาเงินมาแสดงบัญชีด้วยว่าคุณมีเงินจำนวนแค่นี้จริงในธนาคารหรือเปล่าเสร็จแล้วคุณก็ไปแล้วแลกชิปได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่คุณมีอยู่ในแอคเคาท์ครับแล้วต่อไปก็ต้องมีมาตรการป้องกันนะครับว่าคนที่เขาเล่นหมดตัวแล้วเนี่ยจะไปทางไหนจะไปทิศทางยังไงดีจะทำให้เขายังมีหวังในชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าหมดอะไรไปอยากเลยไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะการพนันก็ยังเป็นอบายมุขแต่ว่าในวัฒนธรรมต่างวัฒนธรรมกันนี้ไม่เหมือนกันนะครับในศาสนาที่มาจากอินเดียทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นฮินดูนะครับเป็นศาสนาเชนเนี่ยถือว่าการพนันเป็นอบายมุขแต่ส่วนของจีนไม่ใช่ของจีนถือว่ามันเป็นการบันเทิงอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการมองของแต่ละคนแต่ละวัฒนธรรมก็จะไม่เหมือนกันของเราเองถ้าเราจะคิดว่าเราต้องการจะลดช่องว่างคนมีคนจนลดลงนะครับแล้วก็ทำให้คนที่มีรายได้จำนวนปานกลางกันเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะมีการว่าจ้างงานเพิ่มขึ้นอันนั้นก็อาจจะเป็นคำตอบหนึ่งของทางรัฐนะฮะส่วนการคาดการณ์นั้นก็คือตัวเลขครับที่เขาคาดการณ์กันไว้ครับครับอย่างไรก็ตามตัวเลขของคือในกรุงเทพบ่อนเราเนี่ยโอ้โหเยอะมากครับนะฮะก็ควรจะทำให้มันเข้าต้องเข้ารอยสักทีหนึ่งไม่ใช่เป็นบ่อนเถื่อนอยู่นี่เปิดกันทั่วเมืองเลยครับแล้วก็บอกว่าบ้านเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเมืองพระปราศจากอบายมุขการมันเป็นคนละเรื่องอ่ะพูดอย่างตำหยาครับนะครับอาจารย์ครับถ้าวัดเอาเบื้องต้นมันมีข้อดีหรือข้อเสียอันไหนคุ้มค่ากว่ากันครับในการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายนะครับในส่วนของประเด็นในส่วนตัวนะฮะในระดับจุลภาคนี่ไม่ดีครับระดับมหาภาคเนี่ยมันก็จะลดจำนวนของคนที่ไปเล่นในบ่อนคาบ่อนเถื่อนเหล่านี้ลดลงได้รายได้แน่นอนการเก็บภาษีของรัฐจะสูงขึ้นแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้นแน่นอนครับนะครับมีอะไรให้ต้องกังวลมันจะยิ่งไปสู่กระบวนการในการทุจริตอะไรไหมครับหรือว่าคาสิโนถูกกฎหมายนี่แหละเป็นทางมีครับมีแน่นอนครับแล้วกระบวนการทุจริตในเมืองไทยนี้เราหนีไม่พ้นเลยครับไม่ว่าแต่มันก็ยังดีกว่าบ่อนเถื่อนที่เปิดกันอยู่สลอนเมื่อปัจจุบันเนี่ยมันก็ทำให้ถูกกฎหมายซะนะครับเรื่องนี้เป็นธุรกิจสีเทาเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือเรื่องประเพณีถูกกฎหมายครับซึ่งมีการจดทะเบียนนี้ถูกต้องถ้าเรายังความคุม2อันนี้ไม่ได้นะครับการปฏิรูปตำรวจจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับอาจารย์ถ้าเกิดว่ามีการเปิด
บ่อนคาสิโนถูกกฎหมายหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อย่างที่อาจารย์ว่านะครับอาจารย์ครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาคืออะไรบ้างครับที่มันเลี่ยงไม่พ้นละมันเป็นปัญหาแน่ๆครับการเข้ามาบริหารจัดการนี่ใครจะเป็นคนบริหารจัดการครับอาจารย์แล้วการบริหารการจัดการเนี่ยมันจะมีเรื่องมาเฟียเข้ามาเกี่ยวข้องไหมจะมีผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องไหมมันจะมีอะไรที่มันตามมาอีกอย่างเช่นยาเสพติดก็ดีเรื่องค้าประเวณีค้ามนุษย์อะไรตั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะตามมาไหมครับอาจารย์หรือว่าโอ้โหศักยภาพของเจ้าหน้าที่บ้านเราทั้งตำรวจทั้งกระทรวงมหาดไทยนี่เข้มข้นมากยังไงไม่มีการรั่วไหลแน่นอนสามารถจัดการได้หมดเลยอ๋อมีแน่นอนครับทั้งยาเสพติดมาเฟียนะครับยังมีแน่นอนครับมีไม่พ้นการทุจริตมีไม่พ้นครับมีแน่นอนครับแล้วเราจะมีประเทศไทยเราไม่เคยครับไม่เคยปลอดคอร์รัปชันเลยครับแต่เพียงแต่ว่าเรายอมรับความจริงไม่ว่าขณะนี้คาสิโนเถื่อนเต็มเมืองไปหมดนะฮะเหนือจดใต้เลยครับแต่เมื่อสักครู่ยังนิยมเล่นการพนันครับสักครู่อาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตไว้อยู่แล้วว่าถึงแม้จะเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งก็จะมีการกำหนดคุณสมบัติของคนที่จะเข้าเล่นนะครับอาจารย์แต่ว่าตัวเล็กตัวน้อยทั้งหลายทั้งปวงมันเข้าไม่ได้อาจารย์มันก็ต้องไปบ่อนเล็กบ่อนน้อยบ่อนวิ่งบ่อนอะไรที่อาจารย์ไปเซิร์ชใน Google แล้วปรากฏว่ามันมาเป็นพรวนเลยเฉพาะในกรุงเทพมันก็ยังมีปัญหานี้อยู่ดีใช่ไหมอาจารย์ปัญหานี้ยังมีแน่นอนครับครับแน่นอนส่วนใหญ่คนที่เล่นการพนันนะฮะที่ผมทราบจากงานวิจัยนี่เป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายครับผู้หญิงมากกว่าครับผมครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการศึกษาที่ดีกว่านี้และมีคุณภาพการศึกษาของเราเนี่ยที่ให้ประชาชนเราฉลาดในการคิดมากกว่านี้ครับอาจารย์การอ้างบอกว่าเนี่ยประเทศรอบๆประเทศเพื่อนบ้านเรารอบๆ บ้านเราก็มีกันทั้งนั้นแหละเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีบ่อนคาสิโนบ่อนการพนันเนี่ยมันอ้างขึ้นไหมครับอาจารย์หรือการไปทลายบ่อนใหญ่ที่บางใหญ่แล้วก็บอกว่านี่ไงมันมีการลักลอบเล่นการพนันก็เปิดเสรีไปเลยมันจะแก้ไขปัญหามันสอดคล้องกันไหมครับอาจารย์คือเป็นเหตุผลที่ฟังได้ขึ้นในจำนวนคนกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนหนึ่งก็คือว่าบอลเล็กเนี่ยยังไงก็มีแน่นอนการทุจริตยังไงก็มีแน่นอนการค้าประเวณียาเสพติดไม่ลดลงเพิ่มขึ้นแน่นอนครับส่วนการควบคุมของรัฐถ้าเข้ามาข้อดีก็มีครับอันที่หนึ่งคนไทยที่เคยไปเล่นไปพม่าไปที่ลาวที่เขมรนี่ก็จะน้อยลงแล้วก็การเก็บภาษีก็จะได้มากขึ้นนะอันนี้แน่นอนแต่ว่าทำยังไงไออบายมุขอย่างอื่นจะไม่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับของสิงคโปร์นี่ก็ทำชัดเจนเลยครับเขามีกองทุนอันหนึ่งซึ่งคอยช่วยเหลือผู้ที่ไปเสียหนักๆในการพนันเนี่ยเยอะๆเขาจะมีคนเข้ามาประกบทันทีเลยมาของมาเก๊าก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ของไทยเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่เราต้องคิดไปพร้อมๆกันอย่างทั้งสองด้านนะฮะมันเป็นดาบสองคมทั้งคุณและโทษมีทั้งคู่ครับครับก็มันเป็นเรื่องธุรกิจสีเทาอ่ะซึ่งเราต้องระวังอย่างมากครับผมแสดงว่าอาจารย์ดูแล้วก็ยังสองจิตสองใจจะเชียร์ครึ่งไม่เชียร์ครึ่งเพราะว่าระเบียบหรือโครงสร้างที่รัฐออกแบบมาอาจจะยังไม่ทำให้ไว้ใจ 100% ใช่ไหมครับคือการคอร์รัปชันนี่บอกได้เลยครับไม่ลดลงแต่การเก็บภาษีได้มากขึ้นไหมได้มากขึ้นแน่นะครับแต่ว่ายาเสพติดอะไรพวกอย่างอื่นตามมาไหมตามมาแน่ครับนะครับโสเภณีเพิ่มมากขึ้นแน่ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นแน่แต่ทำอย่างไรเราจะป้องกันสิ่งเหล่านี้นะครับอย่าเพิ่งคิดถึงจำนวนรายได้การเก็บภาษีจากเข้าสู่รัฐให้มากขึ้นอันนั้นเป็นตัวเลขครับแต่ว่าสังคมมันจะเสื่อมไหมผมก็ว่าสังคมก็เสื่อมลงอ่ะอันนี้ก็แย่แล้วครับแต่ต้องไปในบริเวณที่ควบคุมได้นะครับเช่นเป็นเกาะนะฮะ
ไปทำที่เกาะสีชังเลยเดินทางไปลำบากสักหน่อยหนึ่งคุณเล่นคนมาเล่นที่นั่นไปครับนะฮะเกาะสมุยภูเก็ตอะไรพวกเนี้ยห่างไกลไปหน่อยแล้วก็อย่าไปใกล้ใกล้โรงเรียนนะครับใกล้ที่ที่เป็นศาสนสถานเป็นต้นมันจะไม่ดีอ่ะดูแล้วไม่ดีครับเห็นคุณรังสิมันโรมปูดสถานที่ที่เขาเล็งกันไว้แล้วแห่งแรกอยู่ที่ที่อุทภาวอาจารย์ก็ไม่ได้เกาะเลยครับอาจารย์อยู่ตรงนี้เลยฮะและจะอีกหน่อยจะมีอะไรมีรถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินไปสะดวกสบายมากเลยครับอาจารย์ครับไม่ได้อยู่กลางเกาะเลยครับอาจารย์งั้นก็คนมีสตางค์ไปเล่นนะครับแต่คนมีสตางค์ไปเล่นเนี่ยเล่นไปเถอะครับก็มีสตางค์อาจารย์คราวนี้คนยากคนจนครับอาจารย์สิ่งที่อยากถามอาจารย์ก็คือว่าเอาล่ะเมืองคือของไทยเราเนี่ยความจริงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเรื่องความพยายามในการที่จะผลักดันเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับอาจารย์แต่ว่าเหตุผลหนึ่งซึ่งเป็นเหตุผลที่ใช้ได้มาโดยตลอดครับอาจารย์ก็คือเรื่องการเป็นเมืองคุดคือประชาชนโดยส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่นับถือศาสนาพุทธนะครับอาจารย์ที่ไม่เอาคาสิโนไม่เอาบ่อนการพนันไม่เอาสิ่งที่ผิดกฎหมายศาสนิกอื่นก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับอาจารย์อย่างเช่นกรณีของคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ชัดเจนอาจารย์ก็ไม่เอาเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์คราวนี้ครับถ้าไปดูการตั้งกรรมาธิการศึกษาอย่างเป็นเรื่องไปราวก็คือชุดที่แล้วชุดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับอาจารย์ที่ตั้งขึ้นมา60กว่าคนนะครับอาจารย์ครับปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยยังมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมาธิการครับอาจารย์อย่างน้อย9คนครับอาจารย์เป็นส.ส.ของพรรคประชาชาติมากที่สุดก็อาจารย์4คนนะครับแล้วก็จะดูมีของเพื่อไทยแล้วก็มีพรรคการเมืองอื่นๆสอดแทรกอยู่ด้วยนะฮะเข้าใจว่าน่าจะกลัวเรื่องเกี่ยวข้องกับคนในพื้นที่เป็นชาวพุทธซึ่งไม่รับเรื่องอย่างนี้นะแล้วก็มีอีกเพียงแค่9คนมีเพียงแค่อีก10คนเท่านั้นครับอาจารย์ที่งดออกเสียงคือไม่แสดงท่าทีชัดเจนว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็ไม่อยากจะเอาละแต่ว่าอาจจะเกรงอะไรจะมีตามมาก็เลยงดออกเสียงครับอาจารย์แต่ว่าในการมาธิการล่าสุดที่มีการรายงานออกมานี่ครับอาจารย์มันไม่อยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะคุณต้น253อ่ะครับ253ต่อ0แต่ว่าต่อ0เนี่ยอาจารย์ครับอาจจะไม่รวมก้าวไกลอาจจะไม่รวมประชาชาติอาจารย์คำถามก็คือว่าเอ๊ะพอผลออกมาอย่างนี้เนี่ยคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนหรือแม้แต่ศาสนิกอื่นเนี่ยมันจะมีการตั้งเป็นคำถามไปยังตัวแทนนะฮะคือบรรดาส.ส.ทั้งหลายที่นั่งกันสลอนอยู่ในสภาเนี่ยหรือเปล่าอาจารย์คือคนไทยยังไม่เข้าใจกติกาของการแก้กฎหมายนะครับว่าควรจะต้องไปติดต่อส.ส.ที่เราเลือกเข้าไปเนี่ยเราเองก็คิดว่าเลือกไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของส.ส.ไปทำหน้าที่ในสภาครับก็แล้วแต่เขาโหวตเพราะงั้นนี่คือปัญหาหนึ่งในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองในประเทศไทย ส่วนตัวผมเองคิดว่าในการที่ส.ส.เรานี่มีวินิจฉัยอย่างไรเขาเป็นผู้แทนนะฮะเขายกมือเพราะงั้นประชาชนที่ไม่เห็นด้วยก็แสดงความคิดเห็นออกไปทาง Facebook ทางอะไรยังเปิดเผยได้ว่าไม่เห็นด้วยนะครับส่วนที่เห็นด้วยก็ควรจะมีส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะเราเป็นประชาธิปไตยนะฮะส่วนรายได้เนี่ยเอาแน่นอนเก็บภาษีได้มากขึ้นแน่นะครับแต่บ่อนเล็กบ่อนน้อยก็ยังคงมีอยู่อบายมุขอื่นเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับปัญหาสังคมเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นแน่นอนครับก็ต้องมาชั่งน้ำหนักกันนะครับว่าระหว่างบ่อนถูกกฎหมาย entertainment complex ที่ถูกต้องตามกฎหมายมีการส่งเงินให้ภาษีให้เข้ารัฐอย่างถูกต้องเนี่ยคือหลายประเทศเขาว่าทำกันนะครับอย่างที่ผมเคยไปเห็นที่เมลเบิร์นที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ทำกันไปเล่นกันทั้งวันทั้งคืนเลยครับถามว่าผมเคยคุยกับคนออสเตรเลียเขาก็บอกเขาไม่ได้ยินดีด้วยกับสถานการณ์แบบนั้นเหล่านี้เลยแต่ว่ามันเป็นบ่อนที่ถูกกฎหมายครับแล้วมันก็สร้างรายได้กับประเทศเขาเยอะนะฮะแต่ว่าของไทยเราจะทำเนี่ยเราก็ต้องศึกษางานในต่างประเทศให้ดีชัดเจนซะก่อนแล้วพยายามอุดรูรั่วต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมยังเชื่อว่าในที่สุดพ.ร.บ.เนี่ยจะผ่านนะครับแล้วก็รัฐบาลดันจนผ่านนะ
ไม่ต้องกลัวเลยผ่านแน่แต่ว่าผลร้ายต่อสังคมมีแน่นะครับคราวนี้จะแก้กันยังไงก็ต้องเตรียมมาตรการต่างๆไว้รองรับให้เป็นเหตุเป็นผลถูกต้องด้วยไม่ใช่ว่ายิ่งมีแล้วสังคมยิ่งแย่ลงคนจนมากขึ้นนะครับขโมยขโจรมากขึ้นคนฆ่าตัวตายมากขึ้นต่อไปนี้มากขึ้นอันนี้ยิ่งแย่ใหญ่เลยครับก็ต้องคิดให้ดีนะชั่งน้ำหนักให้ดีแต่โดยตัวในส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าพรบ.อันเนี้ยจะผ่านสภาครับครับอาจารย์มันควรเพิ่มอะไรครับในกฎหมายฉบับนี้กติกาที่ออกมาตอนนี้ยังไม่รัดกุมพอถูกไหมครับยังไม่รัดกุมจำเป็นจะต้องเพิ่มครับกรณีที่การช่วยเหลือคนที่เสียเยอะๆนะครับมาตรการในการดูแลคนที่ต้องมีเงินเข้าไปเล่นในบ่อนเนี่ยนะครับนอกจากอายุเกิน18ปีแล้วเนี่ยต้องมีเงินไม่ต่ำกว่าอย่างน้อย 500,000 บาทนะครับแล้วคุณเล่นได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินในบัญชีของคุณครับนะครับเสร็จแล้วก็มาเช็คกันต่อไปนะครับเสร็จแล้วถ้าเล่นแล้วเกิดเสียหมดคุณก็มีมาตรการช่วยเหลือคนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าปล่อยเขาไปตามยถากรรมไม่งั้นก็จะมีคนฆ่าตัวตายกันเยอะแยะเลยทีเดียวปัญหาสังคมก็เกิดตามมามากมายเพราะว่าเงินที่ได้เนี่ยจะทำนั้นมันเป็นเงินร้อนครับครับเงินพวกนี้เนี่ยมันได้มาเร็วเขาก็ต้องรีบใช้มากลัวจะไม่ได้ใช้เพราะงั้นคนที่รวยจากการพนันเนี่ยมีได้น้อยครับที่เขาจะเป็นคนมีฐานะดีร่ำรวยจากสิ่งเหล่านี้ไปแต่คนที่เสียเยอะมากครับแล้วพวกนี้ไม่กล้าพูดอะไรเพราะเสียไปแล้วครับครับอาจารย์ครับอ่ะเอาละครับอาจารย์คืออาจารย์เชื่อว่าพรบฉบับนี้ยังไงผ่านแน่ๆเพียงแต่ว่าผ่านแล้วเนี่ยปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยจะมีมาตรการหรือสามารถที่จะผลักดันเพื่อที่จะมารองรับปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากการมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งทั้งรวมทั้งบ่อนการพนันเสรีหรือไม่อันนั้นคือเป็นประเด็นนะครับครับขอบคุณอาจารย์มโนนะครับอาจารย์หมอครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับอาจารย์ครับขอบคุณนะครับยินดีครับครับสวัสดีครับมาคือเดี๋ยวขอแก้ไขตัวเลขนิดหนึ่งต้นครับคือกรรมาธิการชุดที่ตั้งในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีก็จะ64คนครับนะฮะที่มีการพูดถึงรายชื่อไปแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านนะครับครับคุณชัดเตาปูนพอไปอยู่รวมไทยสร้างชาติก็ยังหยิบยกเรื่องนี้ไปผลักดันเป็นนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติตอนที่ไปอยู่คือเอาจริงอ่ะเอาจริงนะฮะแล้วก็มีคุณชาดาไทยเศษซึ่งก็อยู่พรรคภูมิใจไทยแล้วมีคุณไผ่ลิกมีใครต่อใครด้วยนะฮะ คือเขามีการศึกษาแล้วได้ข้อสรุปเบื้องต้นอย่างนี้คุณต้นฮะคือวงคนไทยที่จะเข้าไปเล่นนะคนไทยนะขออภัยตัวเลขเมื่อสักครู่นี้คือจะต้องมีเงินฝากในบัญชีอย่างน้อย 500,000 ไม่ใช่เหมือนนะผมดูตัวเลขผิดไปคือต้องมี 500,000 ครับมีตัวเลขในบัญชี 500,000อายุต้อง21ปีขึ้นไปถ้า 50,000 เนี่ยเราเข้าได้ถ้า 50,000 เนี่ยถ้า 500,000 เราไม่ได้นะครับไม่มีทางไปกินข้าวมันไก่ไม่ได้และที่สำคัญนี่ก็บอกว่าต้องมีรายได้เกินนี่ฮะอ๋อนี่มีรายได้ต่อเดือนเกิน 50,000 ครับนะฮะมีเงินฝากในบัญชีเนี่ย อย่างน้อย 500,000 แต่มีรายได้ต้องเกินกว่า 50,000 อันนี้เฉพาะคนไทยนะครับเฉพาะคนไทยเฉพาะคนไทยและเล่นได้ไม่เกิน 5% ของผู้มีรายได้ครับโอ้โหคุณต้นคือพอเล่นปั๊บเสียเนี่ยเคยเห็นไหมบอกผมยอมแล้วครับผมพอแล้วครับผมไม่มีดวงนี่ผมขอกลับบ้านเถอะมีไหมคุณต้นฮะขนาดเนี่ยคาสิโนแถวปอยเป็ดเคยไปบ้างคุณต้นเคยไปไหมไม่เคยครับไม่เคยผมไม่เคยเข้าข้ามฝั่งไปเนี่ยข้ามฝั่งไปจากฝั่งปอยเป็ดอะไรเข้าไปในฝั่งปอยเป็ดนะครับของอรัญญประเทศเนี่ยโอ้โหผมยิ่งเสียเนี่ยยิ่งสู้อ่ะคุณต้นขับรถไปใช่ไหมรถจำนองมีสร้อยมีแหวนใช่ไหมเขามีร้านรับจำนองครับอันนี้พี่ไม่ได้เล่าเรื่องตัวเองใช่ไหมเล่าคือผมเคยไปทำข่าวเรื่องนี้ผมเคยเข้าไปอันนี้คือเคสศึกษาเคสตัวอย่างที่ใช่ใช่ใช่ผมเข้าไปเข้าไปในฝั่งของกัมพูชาเนี่ยมีนักข่าวพาเข้าไปครับก็เข้าไปถูกต้องไม่ได้ปลอมตัวอะไรไปมีกล้องทีวีมีอะไรไปเรียบร้อยผมสมัยอยู่ในชั้นเข้าไปนะคือถ้าเงินหมดมีครับมีให้บริการนาฬิกาคุณจำนองตรงนั้นได้เลยใช่แล้วก็มีรถยนต์รถยนต์นี่จำนองไว้ได้เลยคุณต้องจอดเรียงรายกันหมดเลยฮะเวลากลับเลยก็กลับขึ้นรถเมย์ขึ้นรถอะไรกลับเพราะว่ารถยนต์ไปแล้วรถยนต์หยุดนั่นแล้วจอดอยู่นั่นแล้วนะฮะแถมน้ำมันให้เขาอีกใช่นะฮะเพราะฉะนั้นผมถึงถามไงคุณต้นบอกว่าเสีย 5% แล้ว
แล้วยอมเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะ 5% ของ 50,000 มัน 2,500 นะที่สำคัญคุณต้นฮะที่สำคัญก็คือว่าผมเนี่ยจังหวัดปราจีนบุรีเนาะบ้านเกิดสักแก้วสมัยก่อนเนี่ยชายแดนก็อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีก็เป็นจังหวัดเดียวกับที่ผมเกิดนะคือเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในละแวกนั้นรวมทั้งในจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับวันศุกร์ช่วงบ่ายๆมานะครับที่ด่านนะฮะด่านตม.คลองลึกเนี่ยไปทำงานในประเทศจะไปทำงานฝั่งกัมพูชาจะเข้าไปศึกษาเลขจะเข้าไปศึกษาเลขไปเสี่ยงดวงคือช่วงบ่ายๆเขาประสุขไปกันแล้วคุณต้นฮะครับบางทีบางจังหวะที่มันเป็นช่วงรองวิกเก็ตเนี่ยก็จะไปก็แต่วันพฤหัสครับแล้วจะกลับมาอีกทีก็ช่วงบ่ายๆของวันอาทิตย์กลับมาแต่ละคนสีหน้าท่าทางเนี่ยตอนไปเนี่ยคึกคักยิ้มเย้มแจ่มใสครับขากลับมาในหน้ามันมุ่ยยังไงก็ไม่รู้ครับงานหนักฮะแล้วสิ่งที่สำคัญที่เราสามารถสัมผัสได้ก็คือว่าคนที่เคยมีที่ดินครับเคยมีที่นาเคยมีทรัพย์สินนะฮะในบริเวณสระแก้วปราจีนหรือจังหวัดอื่นๆก็ตามทีตอนหลังก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของนะครับขายหมดนะคือมันกลายเป็นความชินนะคุณต้นถึงเวลามันต้องไปพอไปปั๊บยิ่งเล่นยิ่งเสียยิ่งหน้ามืดมันต้องเอาคืนให้ได้เชื่อไหมครับคุณต้นผมเข้าไปตอนที่ไปทำเรื่องนี้ที่บ่อนคาสิโนของนายปอยเป็ดนะผมไปเจอคนคนหนึ่งทำหน้าที่อะไรรู้ป่ะเป็นคนที่รับซื้อของทั้งหมดคุณต้นไปเล่นใครไปเล่นเนี่ยอยากจะซื้ออะไรจะบุหรี่ซื้ออะไรเดี๋ยวไปซื้อให้ได้มีรายได้จากการเขาให้เป็นทิปอะเสียเงินอะก่อนหน้านี้เขาบอกเขาเป็นเจ้าของเสียรับเหมาก่อสร้างแล้วมาทำงานอย่างนี้คือเสียรับเหมาก่อสร้างแล้วก็มีงานเยอะพอสมควรถึงแม้จะไม่ใช่รายใหญ่นะแต่มันก็มีงานกระจายก็มีรายได้ไม่เดือดร้อนฐานะก็ดีแล้วก็ปรากฏว่าเพื่อนชวนเข้าบ่อนคาสิโนนี่แหละเรียบร้อยครั้งแรกก็ไม่ไปนะฮะแต่พอไปครั้งแรกครับครั้งแรกได้ติดใจครั้งที่สองที่สามไปใหม่ครับเดี๋ยวหลังจากนั้นมาก็เริ่มเสียครับเสียแล้วอยากจะได้คืนไงครับต้นนะมีอะไรหมดครับขายทิ้งหมดครับยิงทุ่มหนักเลยจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็คือภรรยาก็ไม่เอาละครอบครัวก็ไม่เอาละแต่เพราะโดนผีพนันมันเข้าสิงไงก็เลยไปอยู่ที่นั่นไปขอทำงานอะไรนู่นก็ได้ขอให้มีตังค์แล้วก็ไปเสี่ยงโชคต่อนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นข้อเท็จจริงนะครับที่มันเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นผมนึกบอกว่าเรื่องของบ่อนคาสิโนเรื่องของบ่อนการพนันไม่ว่าจะเป็นอายุ21หรืออายุ40หรืออายุ50นะผมว่าเวลามันหน้ามืดเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันคุณต้นไม่เข้าใครออกใครไม่เข้าใครออกใครครับไม่เข้าใครออกใครสิ่งที่อาจารย์หมอมโนกล่าวเมื่อสักครู่คืออาจารย์เป็นห่วงมาตรการในการดูแลมาตรการในการป้องกันมันรัดกุมดีจริงๆแล้วหรือเปล่านะครับมันจะไม่มีแอบไปใช่ไหมหรือที่อาจารย์เขาบอกว่าคุณเปิดบ่อนถูกกฎหมายก็คนมีตังเข้าไปเล่นคนไม่มีตังก็เหมือนที่พี่ประจักษ์พูดตรงกันกับอาจารย์หมอก็คือเขาก็เล่นบ่อนเถื่อนเซิร์ชก็เจอประเด็นที่มันน่าสนใจคุณต้นนะผมเคยคุยกับนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้นะครับอาจารย์ก็บอกว่าทันทีที่มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เกิดขึ้นมีบ่อนคาสิโนเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยเรื่องของเงินที่มันผิดกฎหมายและเรื่องที่มันไม่ถูกต้องเรื่องวงเงินที่คนจะเข้าไปได้เล่น 500,000 เนี่ยคุณต้นมีเงินไม่ถึง 500,000 อยากเข้าไปเล่นไหมมันจะมีธุรกิจสามารถที่การันตีเงินอยู่ในบัญชีได้ตบแต่งให้อ้าตบแต่งมันทำได้ทั้งหมดแหละคุณต้นคุณต้นอยากจะทำอะไรมีเงินอยู่ในบัญชี 30,000 อยากได้เป็น 300,000 จะได้เป็น 3 ล้านเพื่อไปเล่นเนี่ยมันมีอยู่แล้วคุณต้นฮะเขาทำให้ได้ครับผมกำลังนึกถึงเรื่องใหญ่คือเรื่องของการขบวนการฟอกเงินพวกอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาตินั่นแหละคือเราจะรู้สึกเมื่อก่อนเวลาเราทำข่าวสื่อสวนเราจะมองว่าไอ้ขบวนการต่างๆเราเนี่ยจะมีแหล่งฟอกเงินไม่กี่แหล่งหรอกหนึ่งในนั้นคือคาสิโนเข้าไปแล้วก็บอกอ๋อผมเสี่ยงโชคได้มาเนี่ยร้อยล้านแล้วตรวจสอบก็เคยมีนักการเมืองบ้านเราไงนักการเมืองบ้านเราในโครงการอะไรโครงการกำลังนึกถึงอยู่โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์นี่ไงแล้วสุดท้ายเราก็แบบเราจะตรวจสอบบอกว่าได้มีรายได้มาจากการไปเล่นคาสิโนที่ออสเตรเลียเป็นนักคณิตศาสตร์โอ้โหนี่ครับมันเป็นเหตุผลที่มันคือเวลาอ้างเนี่ยมันต้องมีหลักฐานสามารถยืนยันได้นะคุณต้นคุณต้องไปเล่นการพนันเนี่ยเวลาไปขึ้นชิปเนี่ยนะมันก็ต้องไปขอหลักฐานขออะไรยืนยันเข้ามาเพราะของเขาถูกกฎหมายไม่ใช่ไปอ้างว่าเออนี่ผมได้มาแต่ว่าเขาไม่มีใบเสร็จให้ทิ้งไปแล้วได้พูดทีครับเขาเป็นธุรกิจที่ทำถูกกฎหมายครับและเหตุผลสำคัญอย่างคุณต้นไม่ว่าจะเป็นบ่อนคาสิโนที่ท่าขี้เหล็กนะครับข้ามฝั่งเข้าไปที่ฝั่งของเมียนมานะครับหรือว่าจะเป็นที่เกาะสองข้ามไปฝั่งของเมียนมานะครับหรือกัมพูชาเนี่ยข้ามฝั่งเข้าไปในปล่อยเป็ดนะฮะคนที่เขาไปเล่นโดยส่วนใหญ่หัวดำทั้งสิ้นครับไม่ใช่ฝรั่งครับคนกันเองเราทั้งนั้นโอ้โหคุณต้นแม้แต่ออสเตรเลียที่ผมไปที่คลาวเนี่ยนะฮะที่เราไปดูที่คลาวเนี่ย
คือคนเล่นหลักๆเนี่ยคือคนหัวดำครับครับคนผมทองนี่น้อยครับครับคนผมทองเขาไปเล่นอะไรปะเขาไปเล่นพวกสล็อตอะหยอดหยอดอะหยอดแล้วก็โยกโยกแล้วก็โยกอะเสียก็เสียกลับบ้านคือมีแต่หัวดำเข้าไปที่เล่นแบบเป็นนี่อะไรเป็นโต๊ะเลยอ๋อแล้วคนที่เป็นเจ้ามือที่เก่งยิงหัวดำเหมือนกันกูต้นครับอ๋อเหรอผมเข้าไปดูนะมีคนเข้าไปแล้วเล่นได้ครับคือคนที่เป็นคนที่เป็นเจ้ามือเป็นฝรั่งครับเป็นฝรั่งพอเสียเยอะเปลี่ยนคนครับเอาผมดำเลยหน้ามาจากจีนเลยครับนี่เกมพลิกเลยโอ้โหเข้ามาครับคุณต้นฮะเดี๋ยวไอ้คนที่ได้เดี๋ยวเรียบหมดเลยคุณต้นฮะคือเขาจะมีลำดับชั้นครับลำดับชั้นของมีเทียร์มีเซียนมือเซียนนั่นจะขึ้นไปอีกแต่ระดับถ้าเจออย่างนี้เอาเหล่านี้มารับมือเพื่อให้ได้ลุ้นมากครับถ้าเก่งวันนี้ต้องเอาแบบนี้เข้ามาครับมันมีการพนันบางอย่างเกมเดิมพันบางอย่างอย่างเช่นโป๊กเกอร์คือผมเข้าใจนะครับมันเป็นเรื่องของการคำนวณมันเป็นเรื่องของศิลปะในการบลัฟในการหลอกล่อแต่เราก็ปฏิเสธยากเหลือเกินว่าปัญหาการพนันในบ้านเรามันมีตัวอย่างเยอะที่ให้เห็นอย่างที่พี่ประจักษ์เล่าคนเคยเป็นเจ้าของกิจการสุดท้ายแล้วต้องประสบปัญหาเพราะว่าไม่สามารถที่จะควบคุมความอยากเล่นอยากเสี่ยงโชคของตัวเองอยากเอาคืนอยากเอาคืนอยากเอาคืนนะครับไม่มีใครคิดว่าตัวเองเนี่ยโชคไม่ดีหรอกเดี๋ยวมันก็มีเสียไปแล้วเดี๋ยวเอาคืนคราวนี้ยิ่งแทงหนักกว่าเดิมคุณต้นนะประโยคครับตอนที่ทางกรรมาธิการชุดที่ตั้งขึ้นในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับตอนนั้นก็มีการประชุมผมติดตามเรื่องนี้ตลอดนะครับผมได้เคยได้คุยกับตัวของคุณชาติบวงก็ได้คุยนะคุณมงคลกิจสุขสนธรสุขสินธรนนท์ก็คุยตอนนั้นอยู่ด้วยคุณมงคลกิจเนี่ยตอนนั้นยังเป็นสสอยู่นะครับครับอะไรศิวิไลนะบอกว่าถ้าตั้งบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายได้นะครับจะทำให้รายได้นอกระบบปีละ 80,000 ถึง 120,000 ล้านบาทกลับมาอยู่ในระบบครับนะอันนี้คือในมุมของคุณมงคลกิจคุณมงคลกิจนะฮะตอนนั้นก็ประกาศจุดยืนชัดเจนครับครับคือมันมีการศึกษาของทางกรรมธิการนะครับแล้วหนึ่งในกรรมธิการที่ยื่นเสนอของพรรคเพื่อไทยใครรู้ไหมครับอ๋อตอนนี้มีตำแหน่งแห่งที่ในสภาชุดนี้ตอนนี้เป็นรองประธานสภาคุณพิเชษฐ์ราษฎรครับคุณพิเชษฐ์เชื้อเหมือนผ่านครับเป็นคนที่เสนอญัตตินี้นะครับครับจากในส่วนของทางพรรคเพื่อไทยนะฮะคุณพิเชษฐ์เนี่ยบอกอย่างนี้เลยนะครับนะฮะคุณพิเชษฐ์นะฮะก็เป็นคนเปิดประเด็นแล้วก็มีส.ส.สนับสนุนหลายคนนะครับมีการพูดถึงเรื่องรายได้ครับถ้าเกิดว่ามีการเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่จากกลุ่มนักลงเที่ยวและนักแสวงโชคต่างชาติที่ภาครัฐไม่ต้องลงทุนสร้างรายได้ให้แก่ประเทศปีละ4ล้านล้านบาทครับตัวเลขมาจากไหนครับพี่ประจักษ์นี่ไงเขาอ้างว่าเป็นตัวเลขที่เขาไปศึกษามาว่าได้แน่ได้แน่คือเขาเข้าใจว่าคงจะไปคิดส่วนหนึ่งจากตัวเลขรายได้ของสิงคโปร์สิงคโปร์จะได้ประมาณ400,000 ล้านแต่สิงคโปร์มันเล็กนิดเดียวต้นสิงคโปร์เนี่ยมันมีพื้นที่อยู่นี่เดียวสิงคโปร์เขาบอกว่าจะมีรายได้นะครับจากคาสิโนเนี่ยของสิงคโปร์เนี่ยรวมแล้วประมาณ400,000 ล้าน 400,000 ล้านบาทแต่ว่าของไทยมันใหญ่กว่านั้นเขาบอกว่าเนี่ยสิงคโปร์ทำไมทำรายได้ได้เยอะขนาดนี้เห็นไหมสิงคโปร์ประเทศเล็กนิดเดียวคนไปเยอะโทษทีคุณต้นคุณเลยเวลาไปสิงคโปร์แหล่งท่องเที่ยวมีสองแห่งครับที่หนึ่งไอสิงโตคนนะสิงโตขอไปคุณผู้ชมสิงโตทะเลเรามันไทยแท้ซะด้วยเราเรียกว่าอะไรกับสองก็คืออะไรครับไอศูนย์การค้าใหม่ที่เพิ่งสร้างครับมีอยู่สองแห่งนี่คุณต้นถ้าคุณต้นไปเนี่ยถ้าไม่ไปสองแห่งนี้คุณต้นจะไปไหนก็ไปช้อปปิ้งกินข้าวมันไก่เดินตึกแล้วสุดท้ายก็ไปอย่างที่เห็นนะครับเอาขอพูดถึงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการตั้งกรรมการสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีส.ส.อยู่9คนครับที่ไม่เอาด้วยที่ไม่เอาด้วยคือพ้นวาระไปแล้วคือหมดสถาบันการเมืองส.ส.แล้วไปแล้วแต่บางคนก็ยังกลับมานะครับครับ9คนนะครับที่ไม่เห็นด้วยเลยนะครับประกอบไปด้วยโดยส่วนใหญ่เป็นส.ส.มุสลิมครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับครับพรรคประชาชาติเนี่ย4คนนะครับมีกูเฮงยาวฮัสซันมีสุกาโนมาถาครับมีพันธุ์ตํารวจทวีสอดซองนี่คุ้นใช่มั้ยไม่เอาด้วยเหมือนกันไม่เอานะครับแล้วก็ยังมีคุณสมมุติเบญจลักษณ์ครับส.ส.ปัตตานีประชาชาติคุณอาดิลันอาลีฮิสเลาะนะครับยะลาพลังประชารัฐอันนี้พลังประชารัฐครับคุณอันวาสาและปัตตานีพรรคประชาธิปัตย์นะครับนี่ไม่เอาครับแล้วองค์ติยภัยรัฐนี่เชียงรายของเพื่อไทยนะครับเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลครับนี่ฮะอันนี้ส.ส.เลยนะครับของเพื่อไทยแล้วก็อีกคนนึงก็คือคุณหมอสุรวิทย์ขนสมบูรณ์ส.ส.ชัยภูมิพรรคเพื่อไทยณขณะนั้นไม่เอาด้วยใช่อีก10คนอันนี้งดออกเสียงครับ10คนงดออกเสียงครับมีคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์นะฮะประชาธิปัตย์นฤทธิ์ขำนุรักษ์ประชาธิปัตย์สาธิตวงศ์หนองเตยประชาธิปัตย์จุฑาทัศน์เหล่าธรรมทัศน์นี่รวมพลังประชาชาติไทย
ครับนะฮะตอนนั้นพรรคของอาจารย์อเนกใช่ครับของคุณสุเทพเทือกสุวรรณนะฮะศูนย์เนตตาแซโกรวมพลังประชาชาติไทยนะครับเทียบจุฑาขาวขำอุดรนี่พรรคเพื่อไทยสุภชัยโพสุพรรคภูมิใจไทยปฏิพัฒน์สันติพาดานะฮะตอนนั้นสังกัดก้าวไกลใช่นะครับแล้วก็นภาพรเพชรจินดานะครับอันนี้เสรีรวมไทยอีกคนนึงก็คือคุณหมอรวีมาชบาดลอันนี้งดออกเสียงพรรคพลังใหม่อันนี้งดออกเสียงครับ10คนนะครับนะตอนนั้นเขามีการพูดถึงการเล็งพื้นที่เอาไว้นะครับว่าเล็งไว้2จุดก็คือ1เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือหรือว่า NEC ครับก็จะมีทั้งเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางนะฮะเดี๋ยวไปเลือกเอาครับอีกจุดหนึ่งที่มีการเสนอครับโดยสสพรรคก้าวไกลก็คืออำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับนะอันนี้เป็นกรรมการชุดสมัยของพลเอกประยุทธ์แต่ว่าที่โหวตเสียงไปเมื่อวานเป็นกรรมการชุดรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นอย่างที่คุณต้นเกริ่นไว้ในช่วงต้นรายการครับว่าการศึกษาพยายามที่จะผลักดันอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันมีมาก่อนหน้านี้หลายชุดและที่มีความเป็นไปได้ใกล้เคียงมากที่สุดถ้าไม่นับรวมชุดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็คือสมัยรัฐบาลอุทักษิณชินวัตรอีกเช่นกันครับหลังการเลือกตั้งปี48ครับครับหลังการเลือกตั้งปี48นะครับสมัย2นะใช่สมัยที่2ครับนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่เสนอแนวคิดนี้สู่สาธารณชนครับเมื่อปี48ครับตั้งอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานศึกษาเรื่องของการจัดตั้งคาสิโนในประเทศไทยครับครับแต่ว่ายังไม่ได้ทันได้ลงมืออะไรครับปรากฏว่าเกิดการชุมนุมประท้วงของกลุ่มกปปสฮะยาวเลยทีนั้นปี48จะเป็นพันธมิตรใช่ของคุณสนธินะครับก็นำไปสู่การยุบการถูกรัฐประหารในยุคใช่ครับ49แล้วเจ้าตัวก็ไปเลยแต่เพิ่งกลับมานะครับครับแต่พูดถึงการไปและกลับเนี่ยเมื่อวานนี้ที่เราเล่าเรื่องคุณจักรภพเพ็ญแขกลับมาครับมีคนอยากกลับอีกเหมือนกันนะอ๋อเหรอฮะใครครับเป็นผู้ลี้ภัยเนี่ยแหละครับคือเขารู้สึกว่าคุณจักรภพได้กลับแล้วเขาก็อยากจะกลับบ้างนะครับคุณหนุ่มเรดนนท์ฮะแดงนนทบุรีคุณผู้ชมที่เป็นคอการเมืองหรือว่าอาจจะอยู่ในฝั่งเดียวกันปีกเดียวกันอาจจะพอเคยได้ยินชื่อคุณหนุ่มเรดนนท์นะครับลี้ภัยทางการเมืองไปก่อนหน้านี้เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์นะครับแล้วเขาก็ออกมาโพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์บอกว่าในฐานะผู้ลี้ภัยคนนึงต้องหนีไปต่างแดนกว่า8ปีอยากจะบอกคนลี้ภัยที่เพิ่งได้กลับบ้านวันนี้ซึ่งก็หมายถึงคุณจักรภพว่ายังมีผู้ลี้ภัยในประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายสิบชีวิตครับที่โดนคดีไม่ต่างจากเขาและอยากกลับบ้านเหมือนกันขอดีลพิเศษแบบที่คุณได้ไหมให้กับพวกเขาด้วยได้ไหมนะครับแล้วก็แฮชแท็กจักรภพเพ็ญแขก็ชัดเจนนะครับ มีหลายคนหนึ่งในคนที่ต้องไปลี้ภัยในต่างประเทศใช่ครับคือมีความเห็นต่างในเชิงทางการเมืองแล้วก็อาจจะมีการแสดงออกหรือเข้าข่ายของการกระทำที่มันผิดกฎหมายนะครับนะฮะเมื่อวานนี้คุณจักรภพเพ็ญแขนี่ถือว่าเป็นคนแรกครับที่เดินทางกลับประเทศนะฮะนี่เป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีใช่ครับเป็นอดีตโฆษกของรัฐบาลคุณทักษิณตั้งแต่ทักษิณหนึ่งนะฮะเมื่อวานกลับมาแล้วก็ได้รับการประกันตัว 400,000 มีการแถลงข่าวนะครับมีการแถลงข่าวบอกว่าตัวเองเนี่ยใกล้ๆกับเป็นอะไรเป็นหนูทดลองยาแต่ว่ามันจะส่งผลให้คนที่อยากจะเดินทางกลับมาเนี่ยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยเกิดความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นว่ากลับได้เจ้าตัวบอกว่าก่อนกลับเนี่ยได้โทรศัพท์คุยกับคุณทักษิณชินวัตร1ครั้งครับแล้วคุณทักษิณบอกว่าตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเจ้าตัวก็เลยบอกว่านี่แหละเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจเดินทางกลับมานะครับเจ้าตัวยังมีการพูดถึงคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณครับนะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะฮะที่ตอนหลังเนี่ยเขาไปตั้งกลุ่มอะไรนะกลุ่มเกี่ยวข้องกับนี่ไงเรื่องเสรีไทยกลุ่มเสรีไทยต้านเผด็จการหลังรัฐประหารปี57ใช่ก็ออกไปตั้งเลยก่อนจะค่อยๆเงียบไปนะครับก็มีการนี่ออกแถลงการนะครับเวลาย่ำรุ่งของวันที่24มิถุนายน2557ครับก็เป็นการออกแถลงการนะครับในช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีการออกแถลงการตอนที่มีการอภิวัตสยามครับนะฮะ2475นี่ตัวของท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับมีการอ่านแถลงการนะครับครับในนามของเสรีนะครับเสรีไทยเสรีไทยมนุษยชนและประชาธิปไตยพฤติการเขาเรียกกันสั้นๆครับนะฮะ
ก็คุณจักรภพก็มีการอ้างถึงว่าคนนี้นะฮะก็อยู่ในก็อยู่ในกลุ่มที่สนใจเหมือนกันแล้วก็น่าจะอยู่ในข่ายที่อยากจะเดินทางกลับประเทศเมื่อเช้านี้ผมไปวิเคราะห์ไว้ในมุมการเมืองครับผ่านทางหน้าจอไทย PBS ครับก็พูดถึงอีกหลายคนครับที่เป็นแนวร่วมที่เป็นแกนนำที่เป็นนักวิชาการนักเคลื่อนไหวนะครับที่ถูกมองว่าอยู่ในฝ่ายสีแดงนะก็แสดงท่าทีสนอกสนใจหลายคนก็อยู่ในต่างประเทศแล้วก็มีบางคนก็ได้สัญชาติต่างประเทศแล้วนะฮะอย่างเช่นอาจารย์สมศักดิ์เยี่ยมธีรสกุลเมื่อเช้านี้ผมอาจจะพูดข้อมูลผิดไปนิดนึงนะมีคนทักท้วงกันมาก็ขออภัยสำหรับคุณจัญญายิ้มประเสริฐครับนะฮะที่มีคนโพสต์ข้อความก็มาบอกว่าไม่ได้เป็นภรรยาของอาจารย์ยิ้มคุณสุธาชัยยิ้มประเสริฐครับนะฮะก็ขออภัยไปด้วยครับนะก็ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับแต่เมื่อเช้าก็พูดถึงอีกหลายคนนะครับที่อยู่ในข่ายหรือน่าจะอยู่ในกลุ่มที่คงจะแสดงท่าทีความสนใจที่จะเดินทางกลับประเทศนะครับรวมทั้งพิกกี้อธิสมันพงเดืองรองด้วยพิกกี้อมหอด้วยอยากกลับเหมือนกันอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมี คุณอะไรไพจิตอักษรณรงค์ครับคุณวิสาคันทัพใครต่อใครนะครับใครที่สนใจก็ไปติดตามย้อนหลังได้นะครับในบทวิเคราะห์ผ่านทางมุมกันเมื่อเช้านี้ครับ YouTube Channel ครับคุณผู้ชมเข้าไปเสิร์ชปิดท้ายสั้นๆสำหรับคนที่ต้องการติดตามเรื่องของ2บิ๊กตำรวจที่กำลังโอ้โหพี่ประจักษ์หลายเทปเหมือนที่พี่ปัญญาพูดไว้เมื่อวันพุธพี่ประจักษ์ได้อีกหลายตอนนะครับคือนักข่าวได้พูดคุยกับพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจนะครับประธานปปช.กล่าวถึงเรื่องนี้ครับบอกว่าเดี๋ยวต้องรอข้อเท็จจริงรอข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าปปช.ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงอยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปช.ที่จะไต่สวนอยู่แล้วนะครับรอให้เจ้าหน้าที่หาข้อเท็จจริงดำเนินการก่อนส่วนใช้เวลานานแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเป็นไปตามกระบวนการนักข่าวถามหนักใจไหมก็เป็นรุ่นน้องนักเรียนตำรวจมาด้วยกันบอกไม่หนักใจไม่หนักใจทุกอย่างว่ากันไปตามข้อเท็จจริงขอให้รอปปช.จะขุดต่อนะครับอ่ะก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับของเรื่องความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสอเขาว่าจบยากมันต้องมีฝ่ายชนะมันต้องมีฝ่ายแพ้ครับครับนะอ่ะนี่ก็คือประจักษ์จับประเด็นวันนี้เดือนสัปดาห์หน้าก็คงจะยังคงมีประเด็นร้อนศึกอภิปรายทั่วไปด้วยใช่ไหมใช่ครับสัปดาห์หน้าครับพุธพฤหัสครับนะครับรอติดตามมีรายการพิเศษเหมือนเช่นเคยครับวันนี้หมดเวลาของประจักษ์จากประเด็นนะครับลาไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ